บริการการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลค่ะที่ล่าสุดนี้เขาบอกเลยนะว่าจะมีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้มันดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือไปจากนี้เขาบอกเลยนะคะว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการในการออกบัตรเครดิตอีกต่อไปแล้วแต่จะนำเสนอบริการหลากหลายทีเดียวละค่ะขยับมาดูก้าวนี้ของวีซ่ากันคุณผู้ชมคะที่เขาเปิดเผยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือนี่แหละคุณผู้ชมหน้าตาของโลโก้ก็จะเปลี่ยนไปด้วยมีความสดใสมากยิ่งขึ้นนะคะการเปลี่ยนผ่านอัตลักษณ์ครั้งใหม่นี้เขาร่วมกับแบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำระดับโลกอย่างมูโชค่ะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์ที่แสดงให้เห็นถึงแบรนด์ที่มีความทันสมัยและก็ไดนามิกมากขึ้นแคมเปญนี้มีชื่อว่า Meet Visa ค่ะแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่เปลี่ยนแปลงไปให้เข้ากับยุคดิจิทัลนะคะคือไม่ว่าจะเป็นสีสันใหม่ของโลโก้นี้ที่มันสดใสมากขึ้นฟอนต์ใหม่ก็สร้างขึ้นมาเพื่อประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดด้วยค่ะรวมไปถึงตราสัญลักษณ์แบรนด์ใหม่ที่สะท้อนถึงพันธกิจขององค์กรด้วยนะคะคุณผู้ชมสังเกตไหมเดี๋ยวนี้แทบจะหลายค่ายหลายแบรนด์นะพูดถึงการเข้าสู่ยุคดิจิทัลนำเรื่องของสีสันเรื่องของเทคโนโลยีมาปรับใช้หมดนะคุณผู้ชมนี่มันคือก้าวย่างใหม่ในการทำธุรกิจในโลกยุคนี้นะคะในปีนี้ค่ะ2565อัตลักษณ์แบรนด์ใหม่ของวีซ่าจะปรากฏให้เห็นในกว่า200ประเทศที่วีซ่าดำเนินกิจการอยู่นะคะเพื่อสื่อถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทซึ่งก็รวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะคุณผู้ชมนะพันธกิจของเขากลยุทธ์ของเขาคืออะไรข้อแรกเขาบอกว่าทำให้เงินสดและเช็คที่ใช้จ่ายโดยผู้บริโภคทั่วโลกต่อปีซึ่งมีมูลค่ากว่า17ล้านล้านดอลลาร์มาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลค่ะนะส่วนที่2คือสร้างระบบการชำระเงินรูปแบบใหม่นะคะรวมถึงการชำระเงินระหว่างบุคคลแบบข้ามแดนและบริการใหม่ๆที่จะช่วยผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นเล็กหรือว่าใหญ่ทำธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลได้สะดวกมากขึ้นนะกลยุทธ์ที่3คือจะนำเสนอบริการแล้วก็โซลูชันที่มันหลากหลายจะไม่ใช่บอกแล้วเขาจะไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่ผู้ออกบัตรเครดิตที่มีความปลอดภัยอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นพันธกิจหลักอยู่แล้วแต่ต่อไปนี้เขาจะมีโซลูชันมีบริการที่หลากหลายผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็นฟินเทคแล้วก็แบรนด์ที่เป็นที่รู้จักนะคะพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกตลอดจนการสร้างเทคโนโลยีสำหรับอนาคตคุณผู้ชมปัจจุบันค่ะพบว่าเครือข่ายของวีซ่านะคะมีบัญชีผู้ถือบัตรกว่า 3,000 กว่าล้านรายนะคะมีร้านค้าที่รับบัตรวีซ่ามากกว่า70ล้านร้านค้าแล้วก็คู่ค้าอีกนับหมื่นรายนะคะก็เป็นการปรับเปลี่ยนนะคะทั้งโฉมโลโก้แล้วก็อัตลักษณ์ของเขานั่นคือวีซ่านั่นเองค่ะก็ต้องทันสมัยก้าวสู่ยุคดิจิทัลได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสำหรับยุคนี้คุณผู้ชมเอาล่ะค่ะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตาม Rolls-Royce กันบ้างโอ้เขาประกาศเลยนะปีที่แล้วปรากฏว่ายอดขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัทเลยในยุคของโควิดแบบนี้ทำได้อย่างไรช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ